สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันพุธที่14ตุลาคม2558วันนี้ดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์นะคะกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อค่ะมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องตามกันต่อนะคะโดยเฉพาะกรณีที่หลังจากคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยการขอให้ใช้กระบวนการยุติธรรมนะคะหรือว่าใช้ศาลในการดำเนินการที่จะเรียกค่าเสียหายในโครงการจำนำข้าวแทนที่จะออกคำสั่งทางปกครองซึ่งทางด้านท่าทีของพลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาบอกนะคะว่าการออกคำสั่งทางปกครองนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นแต่กับนักการเมืองทุกคนสามารถใช้คำสั่งทางปกครองได้หมดนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเกิดหมดอายุความไปใน2ปีที่จะต้องออกคำสั่งทางปกครองเนี่ยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จะต้องเป็นคนรับผิดแทนนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาอธิบายซึ่งทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์พร้อมกับการให้สัมภาษณ์ของทนายความนะคะนั่นก็คือคุณนรวิทย์ล่าแหล่งได้บอกหลายเหตุผลโดยการอ้างเอาข้อกฎหมายมาบอกว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงใช้คำสั่งทางปกครองไม่ได้และถ้าหากรัฐบาลตอบในสิ่งที่สังคมสงสัยไม่ได้นะคะเราตั้งข้อสังเกตและจะถามความเห็นจากคุณณัฐวุฒิค่ะว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าชะตากรรมของคุณยิ่งลักษณ์ท้ายที่สุดแล้วถ้าไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอจะจบลงที่มาตรา44โดยใช้อำนาจในมาตรานี้สั่งยึดทรัพย์แทนเหมือนการถอดยศของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะที่ดูเหมือนว่าจะมีความเห็นกันแบบแตกต่างกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการร่างนั่นก็คือกรท.มีการประชุมกันออกมาแล้วก็แถลงผ่านโฆษกบอกว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังจะร่างกันขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะจะต้องมีการเขียนใหม่ทั้งหมดแล้วต้องสั้นกระชับอ่านเข้าใจง่ายขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกกับสื่อนะคะบอกว่ารัฐธรรมนูญที่กำลังจะต้องเขียนจะต้องมีการเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าที่ผ่านมาซึ่งรวมไปถึงฉบับร่างของนายบวรศักดิ์ที่ถูกตีตกไปมาพิจารณาด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าไปถามว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเพราะท้ายที่สุดยังไงก็ต้องเขียนให้เป็นประชาธิปไตยแบบสากลมันจะเป็นแบบนั้นหรือไม่นะคะและในกรณีที่นายกเองนะคะได้มีการบอกว่าการเขียนเป็นประชาธิปไตยแบบสากลแต่ว่ากฎหมายลูกแล้วก็บทเฉพาะการจะต้องเป็นแบบไทยหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะถามความเห็นคุณณัฐวุฒิกันค่ะและ1วันนี้นะคะที่เกิดขึ้น14ตุลาคมย้อนกลับไป42ปีค่ะถือว่าเป็นวันมหาวิปโยคแล้วก็มีการตั้งวันที่14ตุลาคมนะคะเป็นวันประชาธิปไตยเราจะดูค่ะว่าเงื่อนไขในการเกิดการเสียชีวิตของประชาชน777ศพแล้วก็นำสู่การเสียชีวิตบาดเจ็บเกือบ 1,000 คนเนี่ยค่ะมันจะกลับมาอีกหรือไม่ในภาวะการทางการเมืองณขณะนี้ทั้งหมดเราจะถามความเห็นกับคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณณัฐวุฒิคะสวัสดีครับคุณอรุณอภัยและท่านผู้ชมที่เคารพครับค่ะคุณณัฐวุฒิคะ14ตุลาคมถ้าจะถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประชาธิปไตยของไทยพูดแบบนั้นได้ไหมคะคงพูดอย่างนั้นไม่ได้ฮะเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์14ตุลาคมแม้ว่ามีความวีระอาถรรพ์มีการเสียสละของนักศึกษาประชาชนจำนวนมากเนี่ยแต่ว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นในประเทศไทยหลังเหตุการณ์14ตุลาคมก็มีการรัฐประหารต่อมาอีกหลายครั้งมีโศกนาฏกรรมทางการเมืองที่น่าเศร้าครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเราจะเรียก14ตุลาว่าวันประชาธิปไตยเพื่อยกย่องให้เกียรติกับการต่อสู้ของวีรชนผู้เสียสละเนี่ยอันนี้ทำได้แต่ถ้าจะอธิบายว่าหลังเหตุการณ์14ตุลาคมแล้วประเทศไทยก็เดินหน้าปรากฏในระบอบประชาธิปไตยทันทีเนี่ยก็จะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเอาง่ายๆนะคุณณรุณโอไทยก็คนเดือนตุลาที่เคยต่อสู้กับอำนาจเผด็จการคราวนั้นเนี่ยณปัจจุบันจำนวนมากนะครับอยู่ในขบวนที่เรียกร้องรัฐประหารแล้วก็เข้าไปทำงานอยู่ในเรือแป๊ะแล้วก็สนับสนุนแนวทางของคสช.อยู่ในเวลานี้
งาน14ตุลามันจึงให้ความหมายเพียงแค่การรำลึกผู้จากไปครับแต่ว่าจัดทุกปีก็เจ็บปวดทุกทีเนื่องจากว่าคนเดือนตุลาจำนวนมากก็ตอบคำถามตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าวันนี้จุดที่คุณยืนกันอยู่เนี่ยมันยังใช่เป็นจุดเดิมจุดเดียวกับที่คุณเคยต่อสู้ร่วมกับวีรชนผู้เสียสละหรือไม่สำหรับคนที่ยังคงยืนหยัดชัดเจนในหลักการประชาธิปไตยอันนี้ต้องขอคารวะและขอชื่นชมนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่เปลี่ยนไปเสียแล้วและไม่มีทีท่าจะหันกลับมาอีกแล้วเนี่ยผมฝากให้ประชาชนพิจารณาไปแล้วกันค่ะคุณณัฐวุฒิคะในกรณีที่คนที่เคยร่วมต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะได้เปลี่ยนซึ่งอุดมการณ์แล้วก็แนวความคิดในหลักการประชาธิปไตยอะไรคือเหตุปัจจัยคะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับการออกมาเคลื่อนไหวเวลานั้นเนี่ยเป็นบทบาทของขบวนการนักศึกษาค่ะซึ่งคนหนุ่มสาวก็เป็นช่วงเวลาของการแสวงหาดังนั้นจำนวนมากออกมาด้วยอุดมการณ์ที่ตกผลึกแล้วแต่จำนวนไม่น้อยเนี่ยออกมาด้วยการที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่มันอยู่ในจิตวิญญาณของตนเนี่ยคือสิ่งใดกันแน่ประกอบกับเหตุการณ์มันผ่านเลยมาเนี่ยนะครับการออกจากรั้วมหาวิทยาลัยเข้าไปสู่โลกกว้างของอาชีพของสังคมของการดำรงชีวิตและที่สำคัญที่สุดก็คือของการแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์เนี่ยมันก็ทำให้คนบางกลุ่มมีความรู้สึกว่ายืนอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันยากลำบากมันเหน็ดเหนื่อยหลายครั้งมันสูญเสียและเจ็บปวดนี่ชื่อว่าหันไปสยบยอมอยู่ใต้ร่มของฝ่ายอนุรักษนิยมโอกาสมันมีมากกว่าง่ายกว่าแล้วก็ดูดีด้วยในคำอธิบายของสังคมว่าถ้าใครไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นคนดีอยู่ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ครับมันก็ทำให้คนเดือนตุลาเนี่ยพลัดหลงกันเองในเส้นทางของประวัติศาสตร์จนหันกลับไปบันทึกประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยความยากลำบากเพราะถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์มันก็ต้องมีตัวละครทีนี้ตัวละครบางตัวในประวัติศาสตร์เนี่ยได้แปลเปลี่ยนกลับกลายอย่างสิ้นเชิงแล้วในปัจจุบันผมจึงเห็นว่าประวัติศาสตร์เดือนตุลาเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บปวดครับและเป็นประวัติศาสตร์ที่ประชาชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะเรียนรู้ควรจะศึกษาแล้วพยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกในปัจจุบันแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงนะครับคุณอรุณโนทัยผมพูดถึงคนเดือนตุลาแบบนี้เนี่ยพี่เดือนตุลาก็อาจจะตั้งคำถามแต่ผมว่าเอาแล้วคนเสื้อแดงอะไรยังไงที่ต่อสู้ต้านรัฐประหารเมื่อปี49มาวันนี้รัฐประหาร57เนี่ยยังอยู่กันครบไหมยังเห็นหน้าเห็นตาเหมือนเดิมกันหรือเปล่ามีบางคนไปอยู่ในเรือแป๊ะแล้วไม่ใช่หรือบางคนไปทำงานทั้งทางกว้างทางลับทางลึกกับฝ่ายรัฐบาลแล้วไม่ใช่หรือเสื้อแดงก็มีเปลี่ยนค่ะนี่ก็เป็นความจริงของชีวิตนะครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งหมดและทุกเหตุการณ์ค่ะแต่ว่ามันมัวทบทอไม่ได้ครับแล้วการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยไปซอยเท้ารอใครอยู่ก็ไม่ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอาสาเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่มีใครบังคับไม่มีใครกดดันใครได้ใครจะอยู่ก็ยังยืนอยู่ด้วยกันค่ะใครจะไปก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนนะครับที่เขาจะตัดสินค่ะและด้วยสัจธรรมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคนเสื้อแดงแล้วก็คนรักประชาธิปไตยก็คงอยากจะรู้แล้วก็อยากได้คำมั่นสัญญาจากคุณณัฐวุฒิเหมือนกันนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าในหน้าประวัติศาสตร์จะไม่มีข่าวใช่ไหมว่าคุณณัฐวุฒิเปลี่ยนจุดยืนหรืออุดมการณ์แล้วผมคงไม่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดจะประกาศตัวเองในประวัติศาสตร์นะครับแต่ผมยืนยันด้วยชีวิตด้วยจิตวิญญาณด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีเล็กๆของผมเนี่ยว่าไม่มีทางค่ะผมจะยืนหยัดอยู่กับหลักการประชาธิปไตยกับประชาชนที่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยจนถึงที่สุด
การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะถึงเส้นชัยเมื่อไหร่อย่างไรและวันที่ถึงเส้นชัยเราจะยืนอยู่ตรงไหนของขบวนนี้หรือไม่รู้ยังมีเรายืนอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าจิตวิญญาณนี้ยังอยู่ด้วยแน่นอนหัวใจนี้ยังอยู่ด้วยแน่นอนแล้วถ้าหากประชาชนผู้รับประชาธิปไตยตัดสินใจกันแบบนี้ชัดเจนกันแบบนี้นะฮะไม่มีแพ้ชนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่เรื่องแพ้ตลอดกาลนะไม่มีทางค่ะแม้จะยากลำบากก็ยังอยู่นะคะในครั้งหนึ่งที่นายบวรศักดิ์เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็พยายามที่จะเขียนกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยค่ะเคยพูดในตอนหนึ่งบอกว่ารากเหง้าปัญหาที่เกิดขึ้นทางการเมืองณปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วก็เกิดขึ้นจากคนเดือนตุลานั่นแหละเห็นด้วยในประเด็นนี้ไหมคะผมเห็นต่างครับค่ะเอาละคนเดือนตุลาจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ออกไปรับใช้ฝ่ายอนุรักษนิยมแล้วก็เป็นเครื่องมือในการบ่อนทำลายหรือสร้างความอ่อนแอให้กับประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวปัญหาค่ะแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงของประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยก็คือการยังคงต่อสู้กันอยู่ระหว่างสองอุดมการณ์ความคิดคืออนุรักษนิยมกับเสรีนิยมค่ะแล้วฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยมีอำนาจมีอิทธิพลมีเครือข่ายที่สั่งสมกันมานานแล้วก็สามารถจะแทรกแซงทุกกระบวนการได้ในขณะที่ประชาชนกว่าจะเติบโตแล้วก็มีความเข้าใจการเมืองเรื่องประชาธิปไตยเราต้องใช้เวลากันนานมากแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจอิทธิพลอะไรใหญ่โตที่จะไปกำกับสถานการณ์ได้ดังนั้นปัญหาใหญ่น่าจะอยู่ตรงนั้นครับคนเดือนตุลาคนเดือนพฤษภาคนเดือนเมษาจะคนเดือนไหนก็แล้วแต่เนี่ยล้วนแล้วต้องมีส่วนรับผิดชอบล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทั้งหมดแต่ว่าเราอยู่ใต้ร่มปัญหาใหญ่ก็คืออนุรักษนิยมกับเสรีนิยมในประเทศนี้เนี่ยยังสู้กันไม่เสร็จแล้วฝ่ายอนุรักษนิยมก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมรับการเติบโตของประชาชนได้ก็ต้องเดินกันต่อละครับค่ะในการต่อสู้ของไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนใน14ตุลาคมปี16ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิแล้วก็นำสู่การได้รัฐธรรมนูญปี17ที่หลายคนบอกว่าเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยค่ะมันสามารถอธิบายคำจำกัดความคำว่าประชาธิปไตยอะไรได้เด่นชัดมากที่สุดณขณะนั้นค่ะอะไรคือประชาธิปไตยชัยชนะของประชาชนเนี่ยก็ได้สร้างประชาปไตยขึ้นมาในช่วงเวลาของชัยชนะนั้นแต่ว่าประวัติศาสตร์มันสอนเราตลอดว่าอยู่สักพักเขาก็เอาคืน14ตุลา16ขบวนการนักศึกษาประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ผ่านความเจ็บปวดแต่ในที่สุดเนี่ยก็คนล้มอำนาจเผด็จการลงไปได้แต่3ปีหลังจากนั้นเขาเอาคืนนะครับก็เกิดเป็น6ตุลา19เหตุการณ์พฤษภาธมินปี35ขบวนการนักศึกษาประชาชนก็ประสบความสำเร็จในการขับไล่รัฐบาลเผด็จการรสช.ซึ่งสืบทอดอำนาจค่ะผลจากการชนะครั้งนั้นเนี่ยนำมาสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับ2540ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีเนื้อหาสาระเป็นประชาธิปไตยอย่างน่าชื่นชมมากๆอีกฉบับหนึ่งค่ะแต่ในที่สุดปี49เขาก็เอาคืนไงครับค่ะแล้วหลังจากปี49เขาก็สร้างรัฐธรรมนูญฉบับปี50ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยกับดักของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะลงคะแนนเลือกตั้งครั้งแล้วครั้งเล่าสนับสนุนพรรคการเมืองที่ยืนอยู่กับหลักการที่ถูกต้องแต่เมื่อรัฐธรรมนูญ50ทำให้ฝ่ายอนุรักษนิยมชนะเลือกตั้งไม่ได้เขาก็เอาคืนอีกครับเป็นการรัฐประหารปี2557ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเป็นข้อคิดข้อสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาก็คือว่าฝ่ายอนุรักษนิยมไม่เคยละวางที่จะสร้างความแข็งแรง
สร้างอิทธิพลให้กับพวกตัวเองและพร้อมทุกเวลาที่จะขัดขวางพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยจึงยังยั่งยืนไม่ได้แต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่อยู่กับที่ไปตลอดนะครับเวลานี้ผมเชื่อว่าหากเกิดชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะมาเอาคืนแบบที่ผ่านมาเนี่ยคงยากมากขึ้นทุกทีครับแล้วตอนนี้ใกล้หรือยังคะที่ประชาชนจะมีการทวงอำนาจประทิปอธิปไตยของตัวเองคืนจากกรณีเงื่อนไขที่คล้ายกันมากเลยกับ14ตุลาคมนั่นก็คือประชาชนนิสิตนักศึกษาเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่จะยืดหรือว่าอยู่ต่อในอำนาจของรัฐบาลเผด็จการแล้วก็เงื่อนไขบางประการในอดีตนะฮะก็คล้ายกับปัจจุบันนั่นก็คือปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและที่เพิ่มต่อมานั่นก็คือท่าทีของต่างประเทศที่มันอยู่คนละฝั่งกับในอดีตที่ผ่านมาเงื่อนไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยค่ะคุณณัฐวุฒิหลายคนมองว่ามันใกล้กับ14ตุลาคมมากเลยเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตอนนี้ใกล้จะสุกงอมพอที่ประชาชนเขาจะออกมาทวงคืนแล้วคุณอรุณโอไทยอย่าตั้งคำถามให้ฝ่ายที่มอนิเตอร์อยู่ตื่นเต้นมากนะครับคือผมก็เรียนว่า14ตุลาเนี่ยเงื่อนไขสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือผู้ปกครองเวลานั้นเนี่ยยึดกุมอำนาจต่อเนื่องกันเป็นเวลานานแล้วระยะเวลาที่เขายึดครองอำนาจกันอยู่เนี่ยมันได้เกิดเรื่องราวหลายเรื่องที่ทับผมอยู่ในใจประชาชนจนในที่สุดรับไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่าสถานการณ์เวลานี้เนี่ยนะครับผู้เข้ามายึดอำนาจเนี่ยอยู่ในอำนาจได้ปีกว่าถ้าเทียบเวลานี่ยังน้อยมากนะครับกับกลุ่มผู้ปกครองในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคมแต่พัฒนาการทางการเมืองของประชาชนวันนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้มองเป็นตอนๆเขาไม่ได้มองแค่ว่าเวลานี้กำลังสู้กับคณะรัฐประหาร22พฤษภาหรือก่อนหน้านี้กำลังสู้กับอำนาจที่สถาปนารัฐธรรมนูญ50ค่ะผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มองอย่างนั้นนะเขามองถึงรากของสถานการณ์ทั้งหมดว่าฝ่ายอนุรักษนิยมคือเครือข่ายที่มันโยงใหญ่ต่อเนื่องกันมาเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดียวกันนะครับตั้งแต่ปี2475ค่ะเมื่อประชาชนเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเงื่อนไขเมื่อเวลาเมื่อสถานการณ์มาถึงเนี่ยมันก็เกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับก็คือรัฐบาลชุดนี้ท่านจะทำอะไรท่านก็รีบทำฮะค่ะแล้วก็คืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนำพาประเทศแก้ปัญหาพัฒนาตัวเองกันในระบบผมว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับประเทศไทยค่ะผู้ที่ไม่ได้ว่าค่ะมีเป้าหมายแฝงอยากจะลงส.ส.อยากจะมีตำแหน่งโน่นนั่นนี่ไม่ใช่นะครับอันนั้นเรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่ก็คือถ้าฝืนกระแสโลกถ้าฝืนกระแสสังคมแล้วถ้าคิดว่าอำนาจเนี่ยสามารถจะกดทับทุกสถานการณ์เอาไว้ได้นั่นเป็นความเข้าใจผิดและจะเป็นความเสียหายร้ายแรงของประเทศไทยผมไม่ได้บอกว่าวันหนึ่งประชาชนจะออกไปเผชิญหน้ากับคสช.เราไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับแต่ผมกำลังชี้ว่าสถานการณ์ที่เป็นจริงจะออกมาเผชิญหน้ากับคสช.เองคือคสช.จะเห็นเลยว่ายิ่งเดินไปเนี่ยมันยิ่งยากขึ้นทุกวันค่ะเรื่องการเมืองเรื่องความขัดแย้งแตกแยกในสังคมไม่มีเลยนะครับที่จะเป็นสัญญาณว่าแก้ไขได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องก็มีแต่จะเตี้ยลงค่ะเป็นไปแบบนี้เนี่ยต้นปีหน้าก็เหนื่อยแล้วครับค่ะ
ก็ต้องดูกันต่อนะคะก่อนที่จะปิดเบรกนี้ค่ะคุณณัฐวุฒิจะให้คุณณัฐวุฒินิยามคำว่าประชาธิปไตยหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะให้คุณณัฐวุฒิได้นิยามนะคะจะฟังกันที่ตัวแทนของรัฐบาลก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่เป็นตัวแทนของพลเอกประยุทธ์นะคะที่ไปวางพวงมาลาแล้วก็กล่าวสดุดีวีรชน14ตุลาคมโดยทางด้านหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยค่ะบอกว่าคำนิยามของการเป็นประชาธิปไตยนั่นก็คือ 1. ความสามัคคี 2. ความพอเพียง 3. การไม่ให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ประเทศถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงแล้วก็ 4. ก็คือไม่ทุจริตคดโกงประเทศอย่างเด็ดขาดนี่คือนิยามความเป็นประชาธิปไตยของตัวแทนรัฐบาลนิยามความเป็นประชาธิปไตยของคุณณัฐวุฒิคืออะไรคะเอาง่ายๆเลยครับค่ะอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนประเทศไทยเนี่ยต้องมาเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนแล้วเมื่อมันเป็นขึ้นมาได้จริงเนี่ยนิยามของประชาธิปไตยก็จะปรากฏชัดแต่ตราบใดก็ตามที่อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศยังไม่เป็นของประชาชนเนี่ยนะครับจะเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญกี่ฉบับเนี่ยปัญหามันก็ไม่จบนิยามแบบที่หม่อมหลวงปนัดดาให้เป็นนิยามในห้องบรรยายเป็นนิยามที่พูดแล้วฟังหรูดูดีแต่มันจับต้องอะไรไม่ได้ครับเพราะตราบใดที่ประชาชนยังไม่มีสิทธิเสรีภาพยังไม่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจริงๆเนี่ยตราบนั้นประชาธิปไตยก็ไม่ได้อยู่ให้คำนิยามในประเทศไทยครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันคู่เดียวนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิกันต่อในประเด็นของหน้าตาร่างรัฐธรรมนูญที่ทั้งนายกเองก็เริ่มออกมาบอกใบ้แล้วก็ตัวของประธานเองก็เริ่มบอกว่าจะเขียนแบบไหนยังไงนะคะพักกันคู่เดียวค่ะกลับมาพูดคุยกับคุณณัฐวุฒิกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเข้าใจตรงกันนะคะในช่วงนี้เรามาดูความเห็นของคุณณัฐวุฒิเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็หน้าตาของรัฐธรรมนูญที่กำลังเขียนกันนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ได้มีการเริ่มพิจารณารายมาตราไปทั้งหมด6มาตราแล้วซึ่งก็ไม่ได้มีการไปแก้ไขใดๆเลยนะคะทีนี้นักข่าวก็ได้ไปถามในมุมของนายกแล้วก็จากการแถลงของโฆษกกรทโฆษกกรทก็บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยเห็นตรงกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่กำลังเขียนกันอยู่เนี่ยนะคะต้องเขียนกันขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าจะไปเอาฉบับเก่ามาดูเนี่ยมันดูเหมือนจะยากเพราะมันต้องมาตัดมาปรับมาเปลี่ยนกันและการเขียนใหม่นั้นจะต้องสั้นกระชับและอ่านเข้าใจง่ายฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ชมบอกว่าในกรณีร่างรัฐธรรมนูญจะร่างออกมาแบบไหนนั้นก็ต้องไปหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าๆมารวมไปถึงฉบับที่นายบวรศักดิ์เนี่ยเคยร่างไว้ด้วยทีนี้ในมุมคุณณัฐวุฒิค่ะใน2มุมผู้ที่ร่างแล้วก็หัวหน้าคสช.บอกแบบนี้พอจะเดาได้ไหมคะว่าหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเขียนออกมาทิศทางมันจะไปแบบไหนยังไงหน้าตามันจะเหมือนคุณมีชัยนี่แหละครับยังไงคะเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้อยู่เนี่ยก็ร่างโดยมีคุณมีชัยเป็นหัวหน้าทีมค่ะแล้วรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังร่างก็เป็นเนื้องานหลักของคุณมีชัยอยู่นั่นเองกรรมการร่างที่เขาตั้งมา27คนเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นมืองานของคุณมีชัยทั้งหมดแหละในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นคุณมีชัยแกมีการบ้านไว้เสร็จแล้วล่ะครับทันทีที่ได้รับงานจากแป๊กและทราบว่าแป๊กต้องการอะไรคุณมีชัยก็จัดให้ตามใจแป๊กมาตรา35ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยมันเป็นการล็อกสเปคในการร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังทำแล้วมาตรา35นั้นน่ะออกมาจากงานของคุณมีชัยแน่นอนเมื่อคนกำหนดสเปคมาลงมือร่างก็ชัดเลยครับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่ต้นแล้วก็ชัดขึ้นไปอีกว่าประเด็นที่มันเป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญชุดที่แล้วจนมีเหตุให้หลายฝ่ายออกมาแสดงจุดยืนไม่รับเนี่ยนะฮะค่ะจะกลับมาอยู่ครบนะครับคปป.ก็มา
นายกคนนอกผมว่าก็มาค่ะสวสรรหาเนี่ยผมว่าก็ยังมาค่ะเพราะว่าแพะเขาอยากได้แบบนี้แล้วคุณมีชัยก็พร้อมจะจัดให้แบบนี้ด้วยดังนั้นหน้าตาของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะหน้าตาแบบคุณมีชัยและผมต้องพูดตรงๆนะครับว่าหน้าตาของคุณมีชัยเนี่ยไม่เคยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเลยแต่ว่าท่าทีของคุณมีชัยที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อทุกครั้งเนี่ยมักจะเน้นเรื่องของการเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นนะคะโดยเฉพาะประเด็นสาธารณะที่หลายคนสนใจอย่างนายกคนนอกที่มาสว.อะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะบอกว่าต้องฟังความคนเห็นต่างก่อนถึงขั้นที่บอกว่าจะมีการเรียกสำนักโพลต่างๆเนี่ยค่ะมาพูดคุยกันเพื่อไปสำรวจความเห็นของประชาชนอย่างมีนัยสำคัญที่บอกว่าอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยคือต้องเอาคนที่รู้เรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะมันถึงจะสะท้อนความเป็นจริงได้ว่าประชาชนต้องการอะไรหลายคนฟังแล้วก็ดูเหมือนอาจารย์มีชัยแกก็เปิดกว้างเหมือนกันแล้วก็น่าจะหน้าตาออกมาแม้จะถูกกล่าวหาว่าตามใจแปะแต่ก็น่าจะดีกว่าทางด้านของอาจารย์บวรศักดิ์มั้ยคะอันนี้ลูกเก๋าของคุณมีชัยครับคือการบอกว่าเปิดกว้างการบอกว่ารับฟังการมีข่าวว่าจะชวนคนนั้นคนนี้มาคุยจะไปพบฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เนี่ยนะฮะค่ะมันก็เพื่อใช้อธิบายว่ากระบวนการร่างเนี่ยทำโดยรับฟังรอบด้านทำโดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแต่ฟังก็คือฟังนะครับแต่เขาไม่เชื่อเขาเชื่อแป๊ะเขาตามใจแป๊ะใครที่เขาให้พูดก็พูดไปเถอะครับเรียกร้องกันไปแสดงความเห็นต่างตั้งข้อสังเกตกันไปแต่ไม่ได้มีผลกับเนื้อหาที่เขาล็อกสเปคเอาไว้แล้ว อันนี้เราต้องเข้าใจคือท่วงทำนองแบบคุณบวรศักดิ์เนี่ยนะฮะแกไปมีความรู้สึกว่าแกเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญเองเลยเพราะนั้นจึงมีคำพูดแปลกๆที่คุณบวรศักดิ์ในฐานะประธานกรรมาธิการยกร่างพูดกับลูกทีมเช่นต้องร่างรัฐธรรมนูญให้ผ่านให้ได้ถ้าไม่ผ่านเสียชื่อวงตระกูลหรือไปบอกสปช.ว่าต้องทำให้ผ่านนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยทั้งกรรมธิการยกร่างกับสปช.เนี่ยจะตายตกไปตามกันค่ะกรรมธิการยกร่างกับสปช.เนี่ยเป็นเหมือนแฝดจริงจังลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนเลยนะครับว่าเป้าหมายของการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องให้มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ค่ะเอาแค่ว่าต้องให้ผ่านผ่านแบบไม่เป็นประชาธิปไตยก็ได้แต่ขอให้มันผ่านหมายถึงผ่านประชามติของประชาชนเหรอคะหรือว่ายังไงตอนคุณบวรศักดิ์พูดเนี่ยบอกว่าให้ผ่านในชั้นสปช.จะเอาแบบนี้ค่ะค่ะดังนั้นพอมีคนตั้งข้อสังเกตพอมีคนเริ่มทักท้วงเนี่ยคุณบวรศักดิ์แกก็เลยโดดลงมาสู้กับฝ่ายที่เห็นต่างค่ะไปปลุกข้าราชการให้ตั้งกองกำลังในโซเชียลเน็ตเวิร์กสู้กับฝ่ายการเมืองมีการตอบโต้กับฝ่ายการเมืองอย่างดุเด็ดเผ็ดมันหลายครั้งค่ะในที่สุดแปะดูอาการแล้วแบบนี้มันคงไปกันไม่ไหวสุดท้ายก็จะไปเสียท่าในชั้นประชามติก็เลยส่งสัญญาณว่าแต่ลีลาแบบคุณมีชัยเนี่ยเป็นลีลาที่พยายามจะสร้างความชอบธรรมให้กระบวนการได้เพื่อที่จะเนื้อหาออกมาแล้วเนี่ยอธิบายสนับสนุนการลงประชามติได้ส่วนตัวผมนะครับผมมีความเชื่อว่าในการทำประชามติเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเขามีความมั่นใจลึกๆอยู่นะว่ากลไกอำนาจรัฐที่เขาถืออยู่เนี่ยกำหนดผลได้แล้วในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับถ้าเอาความจริงมาพูดกันเนี่ยเวลาผู้ยึดกลุ่มอำนาจหรือผู้เผด็จการอำนาจเขาต้องการจะทำประชามติเนี่ยค่ะไม่ว่าประชาชนจะต่อต้านค้านยังไงเขาทำเอาผ่านได้นะครับนี่มีตัวอย่างกันอยู่แล้วในหลายๆประเทศดังนั้นเมื่ออาศัยลูกเต๋าของคุณมีชัยอาศัยกลไกรัฐที่รัฐบาลมีค่ะอาศัยสัพพะกำลังของฝ่ายการเมืองซึ่งจับตาให้ดีนะครับคุณมีชัยร่างออกมาเพื่อนี้ฝ่ายการเมืองบางพรรคบางจุด
ที่เคยแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณจรัญกับอาจจะคลิกไปเห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณครับและก็จะทำให้การประชาธิปไตยเนี่ยมันมีกลุ่มก้อนทางการเมืองบางกลุ่มเนี่ยไปออกหน้าออกตาเงินมาลงให้รับเพิ่มสิ่งนี้ครับมันจะเกิดขึ้นผมอยากให้ติดตามดูค่ะในเมื่อแม้มันจะมีความต่างในเรื่องของลีลาเนี่ยนะคะแต่ว่าเนื้อหามันไม่ต่างคิดว่าประชาชนเขาจะรู้ทันไหมคะประชาชนรู้ทันตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม57นะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเนื้อเพลงเราจะทำตามสัญญาเนี่ยประชาชนรู้ทันแต่วันแรกที่ได้ยินแล้วว่าสัญญาที่ว่าเนี่ยเขาจะทำตามนั้นหรือไม่ดังนั้นไม่มีผู้มีอำนาจที่ไหนครับที่จะตบตาประชาชนได้แล้วในปัจจุบันค่ะโลกของข้อมูลข่าวสารโลกของการเรียนรู้พัฒนาการทางการเมืองของประชาชนจนเกิดสำนึกประชาธิปไตยไปแล้วเนี่ย มันไม่ยอมให้ใครมาใช้ลูกเก๋ากลบเกลื่อนความเป็นเผด็จการในรัฐธรรมนูญได้หรอกครับค่ะแต่ว่าการประชามติเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับมันมีลูกวิชาของฝ่ายเผด็จการอยู่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าประชาธิปไตยเป็นภาษาสากลคือพอพูดถึงประชาธิปไตยเอาหลักการมาว่ากันเนี่ยเข้าใจตรงกันได้ทั่วโลกครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเผด็จการมันก็มีความเป็นสากลของอันหนึ่งเหมือนกันนะค่ะคือหมายความว่าเผด็จการประเทศไหนๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการไม่ค่อยต่างกันละครับคุณณัฐวุฒิคะในกรณีที่การจะทำให้ผ่านประชามติได้โดยที่ประชาชนเองก็รู้ทันว่าเนื้อหามันไม่ได้ต่างจากอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยค่ะมันจะด้วยวิธีไหนคะพยายามนึกถึงความเป็นจริงว่าเอาแหละถ้าคำนวณจากเสียงของประชาชนที่เทให้คุณยิ่งลักษณ์ในการที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นรัฐบาล15ล้านเสียงบวกกับกลุ่มอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยชอบรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็แล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารครั้งนี้ค่ะมันน่าจะเป็นเสียงที่มากพอกับการที่จะคว่ำร่างรัฐธรรมนูญที่เนื้อหาไม่เป็นประชาธิปไตยกำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีมุมไหนที่จะทำให้ประชามติผ่านถ้าประชาชนเขาไม่เอาด้วยเนี่ยค่ะคุณอรุณโอไทยกำลังพูดโดยไม่ได้รวมเอาอำนาจรัฐที่จะเข้าไปกำหนดคะแนนเสียงในพื้นที่ในชุมชนเวลานี้เนี่ยนะครับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาเกาะติดถึงระดับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่ว่าเนี่ยก็คือหมู่บ้านตำบลนะฮะส่วนหมู่บ้านผมเนี่ยเขาเกาะติดทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาทุกวันนะครับแต่ว่ากำลังของฝ่ายความมั่นคงที่ลงเกาะติดจนถึงระดับชุมชนระดับหมู่บ้านพอเข้าสถานการณ์ประชามติเนี่ยนะครับหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็จะพลิกเป็นการทำคะแนนให้กับฝ่ายรับร่างรัฐธรรมนูญกลไกรัฐกลไกระบบราชการกลไกฝ่ายปกครองต่างๆนะครับผู้ว่าสั่งนายอำเภอนายอำเภอสั่งกำนันกำนันกดดันผู้ใหญ่บ้านกดดันลูกบ้านเหล่านี้มันจะมีแล้วพรรคการเมืองบางพรรคอย่าไปมั่นใจนะครับว่าเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณบวรศักดิ์แล้วเขาจะไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณมีชัยด้วยเนื้อหามันเหมือนกันแต่ใช่แต่ท่าทีของพรรคการเมืองเนี่ยอาจจะเปลี่ยนได้นะครับดังนั้นบวกกันเข้าแล้วเนี่ยการต่อสู้ในสนามประชามติแม้เนื้อหาจะออกมาที่เร่มากเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะปั๊มง่ายแต่อย่าไปตกใจเลยครับถ้าเชื่อมั่นในประชาธิปไตยแล้วถ้ามีความมั่นใจว่ากฎีกาสูงสุดในการปกครองประเทศจะออกมาแบบนี้ไม่ได้ก็สู้กันถึงที่สุดตามกระบวนการประชามติไม่ใช่ว่าเราจะเป็นรองนะค่ะแต่งานง่ายไม่ง่ายประมาทไม่ได้เท่านั้นเองค่ะแหมที่คุณณัฐวุฒิได้อธิบายเมื่อสักครู่ได้คำตอบเลยนะคะสำหรับสิ่งที่สื่อมวลชนได้ถามนายกรัฐมนตรีว่าถ้าสมมติว่ารัฐธรรมนูญที่ร่างโดยคุณมีชัยไม่ผ่านประชามติจะทำยังไงนายกก็เลยบอกว่าก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ผ่านแต่ไม่ได้มีการอธิบายนะคะว่าไอ้วิธีที่ว่าเนี่ยคือยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิได้มีการชี้แจงหรือไม่หรือมันจะออกไปในมุมใดนี่คือโดยรวมมันจะออกมาอย่างนี้แหละครับคุณในรุ่นโนไทยฮะแล้วเดี๋ยวผมกลับเข้าไปเนี่ยผมจะเอากระบวนการประชามติในประเทศพม่ากระบวนการประชามติในอีกหลายๆประเทศมาเล่าให้
ท่านผู้ชมฟังทีเนี้ยเห็นภาพเลยว่าผู้ถืออำนาจเขาจะใช้วิชาไหนเราก็มีเวลาทำการบ้านก่อนนะครับแล้วเมื่อจะต้องสู้กันจริงๆในสนามประชามติเนี่ยก็ให้มันรู้ไปว่าประชาชนมือเปล่าๆนี่แหละเดินออกจากบ้านไปเข้าคูหาไปกาไม่รับรัฐธรรมนูญจะสู้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันค่ะในเรื่องการทำประชามตินี่การพูดของคุณณัฐวุฒิเมื่อวานนี้พอจะเอาไว้ชโลมใจประชาชนได้ไหมคะว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาถามหาความชอบธรรมแต่เป็นเวลาแห่งการใช้อำนาจเพราะฉะนั้นผลจะออกมาเป็นยังไงก็ต้องทำใจรอก็อย่าไปแบกทุกข์ฮะอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปเร่งรัดตัวเองจนเลยจากข้อเท็จจริงของสถานการณ์ค่ะวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ผู้ถืออำนาจจะเอาแบบไอ้ที่เขาประกาศแน่ๆครับจะมีคอปปจะมีนายกคนนอกจะมีโน่นนั่นนี่ที่มันเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะมาทางนี้แหละดังนั้นเมื่อเราเห็นชัดๆแล้วเราต้องเข้าใจสถานการณ์ด้วยเนี่ยนะครับก็ต่อสู้อย่างมีสติไม่ต้องไปใช้ความรุนแรงไม่ต้องไปแหลกเลือดแหลกเนื้อละครับสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับพลังของประชาชนเนี่ยจะสำแดงได้อย่างถึงที่สุดแต่เมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไปเอาโลกทั้งโลกมาแบกเอาไว้ในวันเวลาที่โลกใบนี้เนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องแบกหามไปเวลานี้คนที่แบกโลกคือรัฐบาลครับแล้วเขาคิดว่าเขาแบกได้ไปตลอดก็ให้เขาแบกไปจะแบกไปอีกกี่เดือนกี่ปีเอาแบกกันตามสบายแต่ว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยที่ประชาชนเห็นว่าจะต้องช่วงชิงเอาโลกใบนี้มาถือเอาไว้คนละมือคนละมือเท่ากันนะวันนั้นนะครับคือวันเวลาของประชาธิปไตยครับค่ะก็รอดูอย่าแบกโลกไว้กับตัวเองนะคะแต่ประเด็นคอปคอนายกก็ยืนยันแล้วนะคะว่ายังไงจำเป็นที่จะต้องมีกอบกับพี่ใหญ่แห่งคสช. อย่างพลเอกประวิตรเองก็บอกว่าต้องมีกลไกที่ทำให้ประเทศนั้นไม่ถึงทางตันก็ดูแล้วค่ะว่าแค่ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้นะคะประชาชนจะว่ากันยังไงอย่าเพิ่งแบกโลกนี่คือคุณอรุณโดไทยที่คือรูปธรรมของการที่เขาจะเอาโลกไปแบกไว้ตลอดชั่วนาตาปีคือพ้นจากอำนาจไปแล้วเขาก็จะมาอยู่ในคปป.กันแล้วเขาก็จะแบกเอาไว้อยู่โอ้แต่นายกบอกนะว่าคปป.เนี่ยเป็นใครก็ได้เพียงแต่คนนั้นต้องมี3ขาก็คือ1ปลองดอง2ปฏิรูปแล้วก็3ลดความขัดแย้งไม่จำเป็นต้องเป็นใครเป็นใครก็ได้ขอแค่บุคคลที่จะมานั่งมี3ขาเท่านั้นนะครับก็เวลาท่านนายกพูดแบบนี้เห็นก็เห็นท่านที่แต่พวกท่านนะครับว่ามีคุณสมบัติอย่างที่ว่าค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณณัฐวุฒิคะกับสิ่งที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะได้มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกไปถึงพลเอกประยุทธ์ในเรื่องขอให้ใช้กระบวนการยุติธรรมแทนการออกคำสั่งทางปกครองเรื่องการเรียกชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยค่ะนายกก็ได้มีการอธิบายนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญเลยอยากจะให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยช่วยตีความหน่อยก็คือประเด็นที่นายกพูดเปิดมาเลยบอกว่าจดหมายที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยส่งมาเนี่ยเป็นจดหมายเปิดผนึกคงไม่ได้เขียนเองน่าจะเป็นจากการฟังคำแนะนำของทนายความแล้วก็อย่าไปคิดนะว่ากฎหมายฉบับเดียวกันเนี่ยจะตีความเหมือนกันมันคืออะไรอะคะทั้งที่ไม่ใช่สาระสำคัญแต่มาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เขียนจดหมายเองก็ถ้าพูดภาษาบ้านๆเลยนะฮะก็เป็นการกระแทกแบกดันกันในทีทำนองว่าไปฟังใครเข้ามาหรือเปล่าเข้าใจสถานการณ์ไหมว่ามันคืออะไรทีมกฎหมายที่นายกฟังเนี่ยที่คุณนายกยิ่งรักฟังเนี่ยมันมือไม่แน่เหมือนทีมกฎหมายที่นายกปัจจุบันก็ใช้งานอยู่เนี่ยความหมายมันออกทำนองนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสาระหลักอย่างที่คุณอนุรัตน์ว่านะครับถูกแล้วเพราะสาระหลักก็คือเขาจะเล่นงานคุณยิ่งรักเนี่ยจนถึงที่สุดแล้วอันนี้เป็นชะตากรรมที่น่าเห็นใจมากๆนะครับแล้วก็น่าชื่นชมไปพร้อมๆกันที่ยังคงมั่นคงแล้วก็ยืนหยัดต่อสู้การเขียนจดหมายเปิดผนึกการเรียกร้องความยุติธรรมเวลานี้เนี่ยมันคงไม่ได้ผลนะครับจะไปคาดหวังความยุติธรรมจากคนที่เข้ามาเพื่อเขาที่จะจัดการให้สิ้นซากเนี่ยคงไปหวังกันไม่ได้แต่เสียงเรียกหาความยุติธรรมจะไม่มีทางไร้ความหมาย
เมื่อใดก็ตามที่เกิดความอยุติธรรมแล้วมีเสียงเรียกร้องต่อสู้เสียงเหล่านี้มันจะดังก้องไปทั่วโลกครับค่ะนั้นนายกยิ่งลักษณ์อยู่เฉยอยู่เงียบเขาก็เล่นอยู่แล้วถ้าพูดความจริงออกมาแล้วประกาศต่อโลกว่าสิ่งที่เรียกหาคือความยุติธรรม คือระบอบประชาธิปไตยรับรองว่าไม่เดียวดาย มีแต่จะแข็งแรงขึ้นมีแต่จะสง่างามมากขึ้นในกรณีการที่นายกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านสร้างเหตุผลข้อกฎหมายบอกว่ามันต้องทำไม่ทำไม่ได้คดีอื่นๆเขาทำกันมาแล้วก็ทำกันไปสู้กันได้ในศาลปกครองหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนั้นท่านฟังมาจากเมธีบริกรของท่านอ้าวฟังมาเหมือนกันนะฮะของท่านแน่สิครับก็คุณวิษณุเจ็ดปีไพ่รออยู่ตั้งหลายวันแล้วปูพื้นให้เสร็จอธิบายยาวๆมาหลายวันติดต่อกันแล้วครับพลเอกประยุทธ์ถึงค่อยออกมาพูดค่ะดังนั้นเนื้อของพลเอกประยุทธ์เป็นเนื้อเดียวกันกับที่เมติบริกรเขาทำกันบ้างให้ค่ะแต่เนื้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อที่สังคมเนี่ยเขาจะยอมรับในเสมอไปแล้วครับเพราะสังคมเขาดูความจริงว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นแล้วความจริงที่ว่ามันหักล้างไอ้หลักการยอมรองทั้งหมดลงได้แน่ๆครับในกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ได้มีการเขียนจดหมายเปิดผนึกก็ดูเหมือนจะเป็นแรงกระเพื่อมที่ใหญ่พอสมควรนะคะจนทำให้นายกเนี่ยต้องออกมาบอกว่าในสิ่งที่เจ้าต้องทำเนี่ยเพราะทำตามกฎหมายบังคับเพราะถ้าปล่อยให้คำสั่งทางปกครองซึ่งมีอายุความเพียงแค่2ปีหมดไปเนี่ยคนที่จะต้องรับผิดชอบหรือว่าต้องรับโทษเนี่ยก็คือตัวของพลเอกประยุทธ์เองมันพอที่จะเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอไหมคะที่อธิบายต่อสังคมว่าที่ฉันต้องทำกับเธอเนี่ยเพราะอะไรมันมีน้ำหนักมหาศาลราวปุยนุ่นเลยครับ เพราะว่าไอ้สองปีที่จะหมดอายุความเนี่ย คือเดือนกุมภาพันธ์ปี60นับจากวันนี้เนี่ยมีเวลาอีก1ปี5เดือน จะรีบจะร้อนไปยังไงตรงไหนนักหนาในเวลา1ปี5เดือนเนี่ยกระบวนการฟ้องร้องในทางแพ่งทำเสร็จทำทันฟ้องทันอยู่แล้วเพราะรัฐบาลหมายมั่นปั้นมือมาตลอดว่าจะต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายให้ได้นี่ประการหนึ่งนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์อยู่ๆจะมาตัวพ.ร.บ.ฉบับหนึ่งตัวจะต้องตกเป็นจำเลยเสียเองเพราะว่าละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้คำพูดแบบนี้ถ้าพูดโดยนายกอบต.พูดโดยนายกเทศบาลเนี่ยอาจจะพอฟังนะครับค่ะแต่ถ้าพูดโดยนายกที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยมันก็ยังฟังไม่ได้ท่านกล้าถึงขนาดฉีกรัฐธรรมนูญท่านกล้าถึงขนาดใช้อำนาจของรัฐาธิปัตย์เนี่ยประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาบังคับใช้ท่านกล้าที่จะใช้อำนาจมาตรา44ซึ่งเป็นคนเดียวที่มีอำนาจเหนือกว่าใครในประเทศท่านกล้าขนาดนี้ครับแล้วท่านจะมากลัวไอ้บทบัญญัติในพ.ร.บ.ฉบับนี้ผมว่ามันก็พูดได้ครับแต่ว่าฟังแล้วก็อมยิ้มเท่านั้นเองคุณณัฐวุฒิคะในกรณีที่คุณนรวิทย์รวมไปถึงคุณยิ่งลักษณ์เองได้มีการใช้พื้นที่ผ่านทางทวิตเตอร์เนี่ยค่ะอธิบายหักล้างกับสิ่งที่นายวิษณุบอกว่ามันไม่มีทางเลือกทางเลือกมีทางเดียวก็คือต้องอาศัยคำสั่งทางปกครองโดยคุณนรวิทย์ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าในกรณีที่ไปอ้างบอกว่าก็ปปช.เนี่ยหน่วยงานต้นขั้วเขาส่งมาแบบนี้มันก็ต้องมีการออกคำสั่งทางปกครองคุณนรวิทย์ได้อธิบายบอกว่าปปช.ส่งเรื่องไปยังคลังเพื่อที่จะให้เรียกค่าเสียหายกับคุณยิ่งลักษณ์ก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าให้ใช้กฎหมายหรือวิธีการใดเพราะฉะนั้นจะมาติต่างเอาเองว่าต้องใช้คำสั่งทางปกครองอย่างเดียวไม่ได้นี่คือข้อ1 นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยค่ะกรณีเอาไปเทียบเคียงกับนายเริงชัยมลการแล้วในกรณีนั้นมันเคยมีการถกเถียงถึงเขตอำนาจของศาลและศาลแพ่งรวมไปถึงศาลปกครองก็มีความเห็นตรงกันว่ามันคืออำนาจของศาลยุติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องไปศาลยุติธรรมส่วนประเด็นที่3ก็คือคุณยิ่งลักษณ์เป็นผู้กำกับนโยบายโดยผ่านรัฐสภา
ไม่ใช่ผู้ออกคำสั่งโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเอาความผิดฐานละเมิดไม่ได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทนายความได้บอกก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดมาโดยตลอดบอกว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยทำให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายมหาศาลถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียซึ่งตามหลักนิติธรรมเนี่ยไม่ควรที่จะออกคำสั่งทางปกครองด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาจากคำพูดของคุณนรวิทย์เนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่สร้างน้ำหนักให้คุณยิ่งลักษณ์จนทำให้รัฐบาลอธิบายไม่ได้และพอหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเป็นทางบังคับให้พลเอกประยุทธ์ต้องใช้อำนาจตามมาตรา44ในการจัดการกับคุณยิ่งลักษณ์หรือเปล่าคะฝ่ายที่มีทางเลือกทางเดียวเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลหรอกครับค่ะนายกยิ่งลักษณ์ต่างหากที่มีทางเลือกทางเดียวคือต้องสู้ต้องเรียกร้องความยุติธรรมต้องทำทุกวิถีทางในฐานะนายกรัฐมนตรีผู้มาจากการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้ความชอบธรรมนี้มันกลับคืนมาให้ได้ถ้าหากคนระดับนายกรัฐมนตรีของประเทศยังเรียกหาความยุติธรรมไม่ได้มันก็ไม่มีหลักประกันอะไรเลยสำหรับประชาชนคนไทยว่าจะมีสิทธิ์เข้าถึงความยุติธรรมดังนั้นนายกยิ่งลักษณ์มีทางเลือกเดียวจริงๆครับแล้วทางเลือกนี้เป็นทางเลือกที่ถูกต้องเสียด้วยจะเป็นทางเลือกที่ประชาชนให้การสนับสนุนประชาชนจะเคียงข้างประชาชนจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังส่วนรัฐบาลเนี่ยเขามีมีดหลายเล่มเขามีมีดคำสั่งทางปกครองเขามีมีดศาลแพ่งแล้วก็เขามีอีโต้มาตรา44อย่างที่คุณอรุณโทไทว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจัดวางออกมาแบบไหนอย่างไรแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยนะครับถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ฟิตจัดถึงขนาดประกาศมาตรา44ไปยึดทรัพย์นายกยิ่งลักษณ์เสียเองเลยเนี่ยก็จะถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ถึงตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะทราบเองนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบไหนไม่ง่ายนะครับคุณอรุณโทไทยนายกที่มาจากการรัฐประหารใช้มาตรา44ยึดทรัพย์นายกที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าทุจริตแต่ว่าเป็นการบริหารนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยนะครับผมว่าเขาไม่น่าจะทำถ้าทำก็แสดงว่าหน้ามืดเป็นทีแล้วก็ไม่รู้แหละครับหลังจากทำกันแบบนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะคะในกรณีของคุณทักษิณครับใช่ครับไอ้ที่เราวิเคราะห์กันไปแล้วครับแต่ว่าไอ้ของที่จะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเนี่ยเกิดได้ทุกมุมทุกมิติอยู่แล้วค่ะประเทศนี้เขาเรียก Thailand Only ไงครับค่ะนี่แหละประเทศไทยนะคะสุดท้ายค่ะคุณณัฐวุฒิฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหลายคนที่กังวลต่อกรณีสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณยิ่งลักษณ์ถึงขั้นที่ชาวนาบางคนนะคะบอกว่าถ้าสมมุติโดนสั่งให้มีการจ่ายค่าเสียหายจริงๆเนี่ยจะระดมเงินมาเพื่อที่จะช่วยจ่ายหนี้คุณยิ่งลักษณ์ค่ะนั่นแหละไอ้ของพวกนั้นนะครับมันจะเกิดยิ่งถ้าหากว่ากระบวนการที่จะนำมาสู่การยึดทรัพย์เนี่ยมันไม่ชอบมาพากลหรือว่ามันลุกแก่อำนาจมากเท่าไหร่เนี่ยแรงขับที่จะทำให้ประชาชนที่เขาเห็นอกเห็นใจโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องชาวนาที่เขามีความรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียไปด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทวีคูณผมเรียกร้องผ่านสื่อไปเมื่อวานนะครับคุณอรุณโอไทยที่รัฐบาลพยายามอธิบายว่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวที่นายกยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบประมาณ500,000 ล้านบาทมีบอกว่าเสียหายแล้วต้องจ่ายต้องชดใช้รัฐบาลกล้าแถลงไหมครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนดำเนินโครงการรับจำนำข้าวทกส.เนี่ยโอนเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารเข้ากระเป๋าชาวนาไปแล้วเป็นจำนวนเท่าไหร่ค่ะเปิดข้อมูลแบบนี้บ้างสิครับคนเขาจะได้รู้ชัดๆไงว่าเงินที่ใช้เนี่ยก็เอาไปให้ชาวนาเนี่ยครับค่ะ15,000-20,000หรือลดหลั่นกว่านั้นตามคุณภาพของข้าวค่ะกระเป๋าชาวนาเนี่ยมีเงินเพิ่มขึ้นผมพูดไปในรายการเมื่อวานแล้วกับคุณธิดาว่าค่ะนี่จะเอากันแบบนี้เลยนะครับคิดกันหยาบๆเร็วๆเนี่ยต้องฟ้องชาวนาด้วยนะครับเพราะเงินไปอยู่ที่ชาวนา ไม่ได้อยู่ในกระเป๋านายกยิ่งลักษณ์เลยซ้ำไปค่ะ
ถ้าฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องคุณยิ่งลักษณ์คนเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณค่ะไปกันเป็นแนวนั้นนะครับคุณอรุณโรยครับค่ะแต่ว่าเอาละเอาของจริงเนี่ยเข้าคงไม่ได้ลุกขึ้นมาฟ้องชาวนาหรอกแต่ผมเนี่ยจะฟ้องประชาชนฟ้องร้องว่านโยบายแบบนี้กล่าวหาว่าผิดกล่าวหาว่าทำร้ายประเทศแต่ว่าที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่นี่นะฮะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันก็ไอ้ทำนองนี้นั่นนะครับค่ะเอาเงินไปช่วยโน่นนั่นนี่ไปให้ประชาชนได้กำไรมาบ้างหรือเปล่าก็ขาดทุนทั้งสิ้นนะฮะค่ะแล้วใครต้องรับผิดชอบขายยางพาราไปเนี่ยนะครับในสต๊อกไป 200,000 กว่าตันเนี่ยขาดทุนไหมเอาเงินไปช่วยพี่น้องเกษตรกรเอาเงินไปช่วยพี่น้องประชาชนอาชีพโน่นนั่นนี่กำไรมาบ้างไหมแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้พ้นอำนาจไปนะครับรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาในข้อมาสอบย้อนหลังเขาเล่นงานแบบที่กำลังเล่นงานนายกยิ่งลักษณ์อยู่เนี่ยน่าจะอยู่กันยังไงล่ะครับประเทศไทยค่ะเพราะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใครมันจะคิดไปค้ากำไรหรือโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไหนเคยได้กำไรมาบ้างเอามาพูดกับประชาชนให้เป็นความรู้หน่อยได้ไหมครับค่ะเอาละค่ะสุดท้ายมีอะไรฝากต่อไหมคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณณัฐวุฒิโอ้แต่ผมฝากก็คงเลยไปอีกรายการนึงแล้วครับเอาไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าครับพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้นะคะดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ